ต่อแต่ว่าโดดชิ่งไปชิ่งมีลิงแล้วตามต่องี้ชีวิตของหมูหวานแล้วหมูหวานไม่มีฟิกเกอร์แล้วครับเพิ่งจ่ายไปกดแข็งยื้อจังหวะตรงนี้มาแล้วยกลอยมามีเอ็นจินสปินเดอร์น่าจะรอดยากสำหรับหมูหวานนะ SRY รับตึงโอ้ยเขาจะเอาจบเลยครับไม่ได้หันแววที่ก๊อตนะครับเดี๋ยวพยายามจะเคลียร์ครับแต่มีแทงรถคันนี้มาแล้วคีเวฟหน้ามาแล้วฟอร์เวิร์ดชาร์จถ่ายไปใส่กินเซก่อนแล้วเรียบร้อยครับเป็นเอสครับอีก6นาทีครับเจ็ดวิไม่ทันนะพี่เสกเจ็ดวิแปดวิจะเกิดมาไม่ทันแล้วครับรีบทำคีฟก่อนแล้วจะยิงบ้าแล้วเป็นพี่ชูไวโอเลตยิงแบบนี้เวฟกลางมาอีกครับต้องใช้สกิลเคลียร์แล้วครับเดินลงมาผลโดนเป็นเบาดับเลยครับแล้วพยายามจะหาจังหวะแล้วฟิกก็มาจับครับได้ตัวของคลิกซี่ไว้กดล้างมาแล้วถอยออกได้ทันครับการเอาไม่พีที่ติดอยู่ด้านในมาฟอต้องจ่ายมาแล้วมีใครตัวมาจ้านขวานะครับเต่าเอ็กยังไม่มีฟิกเกอร์นะครับฝั่งข้างเต็มดูดาวอยู่ครับแล้วตัดไปครับโดนตัวของดัตเตอร์เท่านั้นผู้ทำเซตการเล่นมากเลยอุ้ยแต่ดัตเตอร์เข้าลึกไปครับแล้วโดนลากกลับมายกหลังเรียบร้อยตายครับได้ไปแล้ว3ทางครับแต่อาจจะต้องทิ้งรัสเซลไว้หรือเปล่าล็อกชิลซื้อบอกช่วยด้วยช่วยใครด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ช่วยแล้วเดี๋ยวโอ้ยดีไม่ตายเพิ่มนะปากไก่เอารอแล้วครับสำหรับเบอร์มาเหมือนจะเห็นน้ำเซียนครับแล้วจ้าเอ๋มายกเซตมาเลยครับแล้วเข้ามาเซอร์ไพรส์ใส่แล้วจับได้น้ำเซียนครับแล้วด้านต่างออมันพีเข้ามาเดี่ยวใส่สกายฟอร์มไป2ตัวใส่ครับแล้วโยกไปตีคอใส่แกเบียร์โดนเก็บไป2ตัวเจอจังหวะเซอร์ไพรส์ใส่ครับยังเป็นก็ฉากแล้ววิ่งกันมาต่อกับมี3ตัวไม่สนใจมีเวลาอีก15วินาทีกันเลยจะเข้าไปครับแล้วซื้อเวลาพิจารณาเซลซื้อเวลาไว้แต่ไม่สนใจครับยัดมาต่อล็อกชิลบอกเลยว่าไม่น่าจะอยู่ง่ายพยายามจะแล้วยังเหลือรถอยู่แลกเลนแปดวินาทีไม่น่าจะทันหรือเปล่าครับ EI หน้าก็เพิ่มเป็น2ต่อ0ในไฟเดียวครับเมกัสชาร์มกี้ผมพูดอะไรไปวะและคุณเกตเลือกเลนไหนอีกเลนหนึ่งมีสิทธิ์แตกนะครับไหนครับนี่ฮะเคาะป้อมหนึ่งไวเปอร์เซ็นต์ไปก่อนครับใส่บุหวานไปเลยครับครอบไปเลยเพื่อจะเอาทาวเวอร์ครับจะเล่นหรือเปล่าลาเซอร์ตัดต้นทางพยายามตบโซนเซอร์เข้าไปคาร์ดาซายลิทเติ้ลบอยก็ไปถ่วงเวลาใส่คิวเซ่แล้วพยายามจะเบี่ยงไปสโคปวดคั่วมาหนึ่งทีครับไม่โดนอะไรครับมาตรงกลางต่อเวฟกลางกันแล้วก็มาลาเซอร์ก็ไปไวชาร์จแต่ไม่โดนครับแล้วเรือโอ๊กก็มาสามตัวแล้วไม่มีล้างตรงนี้แต่ไม่มีใครไปต่อกันแล้วด้านหน้ามีคนไปคับจังหวะให้ลาเซอร์โดนยิงตายไปแล้วต่อลิทเติ้ลบอยในเพย์นี้เหมือนว่าเบก็ถามไม่ยอมง่ายๆครับไม่มีล้างแล้วเท่ากับว่าอันตรายครับแตกนะฮะโยไปด้านบนแล้วนะหมาพ่วง2ตัวครับสวัสดีนะยอนเหมือนจะโดนเกี่ยวแต่ลิทเติ้ลบอยยังเกี่ยวไม่ได้ครับเอาแล้วหมูหวานครับจะฟิกเกอร์ยิงสวนครับจังหวะเมื่อกี้แต่ว่าข้างบนนะครับไปต่อยเก็บใครโตได้ครับแล้วเข้ามาเกี่ยวได้ลิทเติ้ลบอยลิทเติ้ลบอยโดนดึงจากมาร์กี้ดึงมาดึงกลับไม่คงโดนเดนแทมเบนก็จริงแต่ดูครับจังหวะที่ยอนยังยิงอยู่ยอนยังยิงไม่เลิกนะฮะโดนตะโลไปครับจริงแต่ยังรอดกลับไปได้ครับยอนของหมูหวานมังกรหนีว่ามันยุบแห้ครับไม่ได้ยกนะแล้วโจมตีใส่มังกรแบบต่อเนื่องครับสำหรับเป็นคอนทามไทโตมาอยู่ใกล้ครับพร้อมที่จะแยกครับไอ้เขาไปเบอร์ไปกางวงมาพอดีเก็บมังกรมาแต่ละเซอร์กดฟิกเกอร์กระโดดหลบไปแล้วตายกลางอากาศจากเวิร์ดบัตครับผมเอาพอดีที่ได้มาลันตัวคลิกซี่รุดแรงเกินไปครับอ้าวแล้วไวมาซัดโดนผมด้วยครับเขาเล่นได้นะครับเนี่ยมาเลยครับมาเปิดก่อนเลยงัดใส่หน้าก็ไม่ได้จังหวะนี้ครับที่ตะบอลกำลังเข้าไปดีบใส่แล้วยกไป2ตัวแล้วโดนซีซีเข้าไปครับออกไม่ได้เลยครับมาร์กี้โดนตะปบต่อครับพยายามจะรันซิมิช่วยแล้วด้านหลังมีคนเข้ามาเหยียบครับไปโดนเอาไปพีแต่ว่าลุงสกัมก็มาในจังหวะนี้ครับสกัมยับเท้าเอาไปพียังคงที่ไปได้แต่ว่ามีจังหวะมาจากลิทเติ้ลบอยเข้ามาในช่อง2ครับจะไต่ตีใส่ครับรับยาช่อง2ไปแล้วผมตั้งสมูททีเดียวครับโดยเฉพาะทางด้านของไคโตะที่โดนค่อนข้างหนักนะเฮ้ยถ่ายไม่โดนโอ้โหสเต็ปอมันพีไม่ธรรมดาครับและต่อยอากาศครับหลบข้ามกำแพงไปและข้างล่าง1ต่อ3ครับหมูหวานโดนป้อมยิงครับเพื่อนไม่ได้แทงป้อมให้แต่ว่าอมันพีเข้าไปจะเก็บตามนี้ได้เก็บเข้าไปฮะแต่ตัวสกิลระยะไกลนี่คือโดนหายไปเลยครับหมูหวานเจอใครโตและยก3ครับตัวทีมเซนเซครับแล้วมีตามมาต่อโอสกิลทั้งหมดเก็บป้อมได้แล้วโถมต่อใส่ฝั่งของอีอารีน่าลิตเติ้ลบอยปาดแต่มันเชื่อสแลตเฉียวๆครับแล้วกลับมาร่างซ้ายได้และได้ป้อมด้านบนก่อนครับเบย์ทันทามใช่ครับเพราะป้อมของฝั่งเบย์ทันทามที่ถูกเกือบครบเลยทำได้จุ่มครับยิงใส่หมาม่วงครับพยายามจะเคลียร์แต่โดนรูดอยู่ครับลิตเติ้ลบอยและยอดครับได้ตั้งหลักตั้งป้อมยิงอัดเข้าไปครับเต็มที่ลงน้ำหนักครับเก็บเนื้อตัวของฮีโร่ครับติดก่อสร้างด้านล่างก็เจออัปปีมาเหมือนกันช็อตเก็บมา3ทางรอบนี้นี่บอกเลย3ทางสยองขวัญครับจากเมคอนทามที่ได้มาและยอนเดินข้างหน้าครับรู้ใส่สิ่งของสร้างใครตกกระโดดไปยอนฟิกเกอร์หลบและงัดโดยเต่าเอ็กแต่อัปปีบอกไม่สนใจผมจะจบเกมไม่สนใจผมจะต่อยบาดต่อยบาดครับทนทำไมนะจะต่อยบาดตอนนี้เป็นต่อยคนก่อนครับคนที่มันกันบ้านแต่สุดท้ายกันไม่ไหวเมคอนทามชนะด้วยเพอร์เฟกต์สกอร์3-0นะเสียงพูดหนักนั่นแปลกต้นเกมไม่เสียเปรียบเลยนะครับตัวของบาเลนเซียไม่ได้โดนบุกก่อนมาเท่าไหร่ด้วยแล้วแอนดี้แกรมจะจับใครดีแล้วยังรับอยู่ชุดเต็มเก็บต่อขวาแล้วไหลต่อตรงนี้แล้วฟิกเกอร์ตามมาจบตัวของ SRY อ่ะแต่คือมาร์กี้รู้แหละว่ามีเจเนียลครับอู้ฟิกมายัดต่อพี่ชูฮะให้โบไป2เมตรเก็บตัวหมูหันไปอ่ะเปิดเกมมาดีครับเจ้าครั้ง
ปะทะหรือเปล่ารับเต็มฮะรับตึงเลยจากตัวของเต่าแล้วออกยังไงดีฮะ SRY รับต่อมามีแอนติเดฟเดอร์มาบอลเลนตีเนียวแต่ว่าโดนเจ็บไปชุดใหญ่เหมือนกันนะโดนคอนสิตลาวไล่ไปจากตัวของหมูหวานเต่าโดนตามมาคิมเซนเซพยายามไล่แล้วปีฮะยกลอยมาโดนสตองเต่าแต่ว่ารับตึงเต็มตึงลำมายาวๆอ่ะสัตว์ของบาเลนเซียมากับเวฟคลิปหนึ่งตัวแล้วเอามันพีบาสตาร่าเทรดมาตรงนี้พยายามที่จะเตะเบรกกลับไปแต่ก็หยุดไม่อยู่จริงเพราะเขาโฟกัสและตีต่อป้าเปิดเลยครับเรียกไฟครับแล้วปล่อยคลิปไว้ที่บ้านไม่ได้นะครับบาเลนเซียเดินไปแล้วโดนมาร์กี้คัดด้วยครับคิวๆไม่ได้เข้าฟ้านะครับเต๋าเจ็บหนักมากแล้วมาร์กี้ถอยมาตรงนี้มาบังให้เพื่อนเราจริงอยู่ครับตอนพิชูจริงอยู่เกี่ยวมาครับเอสวายแต่ว่ากำลังจะตายครับแล้วเต๋ายังเด้งออกมาได้ครับแล้วตรงนั้นเอสวายอยู่น้องแบงค์โดดเข้าไปที่อัลมอนพีเบรกได้แล้วเป็นเอสวายฆ่ามาร์กี้ก่อนแล้วพีเรียบร้อยแล้วโดดทับไปครับตรงนี้ของน้องแบงค์เราเล่นได้สวยมากครับไล่ยิงแล้วพิชูขึ้นหน้ามาเหลือเป็นแค่คลิปเซนเซครับหายไป4เอสวายคับขนาดนี้อีกแล้วครับในจังหวะให้เล่นครับแล้วคลิปที่บ้านมันติดคลิปอยู่ครับขวาต่อครับคิวประมาทไม่ได้แล้วฟิกเกอร์ตามมายัดตรงนี้เด้งลอยไปตัววิชูติสโลมาในจังหวะนี้แล้วคิวคิวเสียเลือดเยอะแล้วฉีกออกขวามาแล้วคิวเซนเซเบรกมาจังหวะนี้แล้วปีหยุดได้ก็จริงแล้วตึงไข่กับปลาได้ตัวของเต่าแทรกไปแล้วเสียไปถึง2แล้วบาเลนเซียบอสอยู่1คนอยู่ข้างซ้ายแล้วครับอีกรอบหนึ่งยกลอยมาติดไมร่ามาร์กี้ไม่มีฟิกเกอร์ฮะแอนติแกร์เพิ่งติดคูดาวอยู่แต่ว่าโดดใส่มาก่อนคือเรื่องที่จะรอสวนมาแล้วเหมือนติดสโลติดเหนียวอะโดนไขมาจากทางฝั่งของอัลมอนพีแล้วเสียชีวิตไปอะในก่อเกิดตรงนี้แล้วเตะกลับมาเสิร์ฟให้กับทีมหมู่หวานยิงต่อเนื่องมาแบบนี้โอ้ SRY ต้องถอยมาแต่ว่าหมู่หวานขึ้นสูงไม่หน่อยหรือเปล่าในช่วงแบบนี้ฮะถ้าจังหวะเดียวกันแล้วลิซิคอมเลยนะเมื่อกี้นี้ลงมานี่ติดถูกแน่นอนแล้วกลับทันหรือเปล่าดอกตรงนี้อู้หลบได้อู้ดอกนี้ยังตายอยู่ดีเพราะเขามีตัวของโมเลวันเดอร์อะน่าจะโดนฟอร์เรสต์มาเลอร์ครับยังตายอยู่ดีฮะโดนผีเสื้อกัดเพราะจังหวะที่หลบจังหวะแรกเนี่ยต้องแบงค์เรียบร้อยอีกหนึ่งนะตามมาต่อตรงนี้ผิดพลาดไปเล็กน้อยแต่ว่าพิชูโดนใส่หน้าเขากดแข็งรอยังมีเหมือนกันแล้วหลบสกิลสองของมังคีไม่ได้ก็ไม่รอดอยู่ดีฮะโอ้แชร์โลมาตรงนี้โดนมาเต็มๆแล้วเจอใครไม่เจอไปเจอทางหน้าของเซเนียลแล้วไม่ได้ฮะจังหวะไม่ได้ไปพอแล้วไล่ที่กลับไปด้วยแม้ไดเนชั่นนะส่วนน้องแบงค์ฮะไปซัดกับอัลมอนพีกลางน้ำขอโดนเดี่ยวกันหลังแรกเป็นคนละเจ็บอะนี่โอ้ยโอ้ยคิมเซนเซจ้องจะเล่นคุณอยู่ผมเตือนแล้วโดนไป2ช็อตผ่านมาก่อนหลบมาได้แล้วเม็ดฟ้าไม่มีใครอยู่ใกล้ป้อมแม้แต่สักคนเดียวถอยมาก่อนต้องยอมเสียทาวเวอร์ตรงนี้ไปอะส่วนตรงเต๋าไม่ได้เปิดง่ายๆครับพยายามค้ำให้กับทีมก็จริงส่วนอัลมอนพีไปเล่นอยู่ด้านล่างจะชักดาบอีกรอบนึงว่าแล้วตัวน้องแบงค์ชีวิตเกิดตรงนี้น่าจะหายหรือเปล่ากำลังจะตายแต่ว่าถอยออกมาได้กลายเป็นตัวพิชูที่โดนคิมเซนเซตรงนี้แหละฮะจ้องจะเล่นคุณซัดไปฮะพยายามที่จะเคลียร์ก็แต่ก็เคลียร์ไม่ได้อยู่ดีแล้วโดนตรงนี้ไปต่ออีกหนึ่งหมู่หวานยิงซัดหน้าเข้าให้ฮะไหลมาต่อกับทาวเวอร์ตรงนี้มีตัวของแวนการ์ดเข้าอยู่ทางขวาและเหลือแค่น้องแบงค์คนเดียวเบสเดอร์สมิชชั่นฟาดไปก็จริงแต่ว่าเลือกไอดีได้จบแค่คิมเซนเซแต่สุดท้ายก็ต้องเสียเกมนี้ให้กับตัวเบคอนทามอยู่ดีฮะ7-4ครับเอาละครับความนิ่งของเบคอนทามครับทำได้สำเร็จปิดเกมได้ครับไล่มาเป็น1-2ครับเต่าแซดเดินกลับมาครับเต่าเอ็กก็เลยโผล่หน้าออกไปครับให้เต่าเอ็กวิ่งถอยหลังแล้วเต่าแซดก็วิ่งเดินขึ้นมาแป๊บนึงครับผมต้องหาเต่าก่อนให้เขานอนเฉยๆดูเราแข่งครับเบคอนทามจะเดินได้ไหมแล้วแต่ข้างบนนี่เป็นตัดกีแบบไล่ลึกไม่ได้ฮะกระแทกมาหนึ่งทีตอนนี้ฮะโดดเข้ามาก่อนทอร์นาโดเข้ามาปิดซ้ำดอกสุดท้ายฮะโอ้แล้วพากลับมาโดนดาเมจและอีกทีหนึ่งยังหลบได้อยู่แล้วมีเพื่อนเข้ามารับต่อตรงนี้เป็นมาร์กี้ที่ยังเอาคืนให้กับทีมได้ฮะเวฟคนเวฟคลิปแหละครับแต่ว่ายิงคลิปยังไม่หมดนะครับอย่างนี้มูหวานยิงป้อมไปแล้วครับแล้วโดดมาตรงนี้คลิปเบเกอร์เข้าหลังแล้วถ่ายมาแต่ข้างหลังไปเบรกให้กันเราคิวเซนด้วยมูลฟอร์แล้วมาตรงนี้ครับอู้ปัดไปแล้วครับเราเข้าไปในสไตล์มอมแล้วขอหัวคิวเซนไปโดนน้องแบงค์ครับจังหวะนี้เข้ามาทำลุงกันในด้านหลังมารับแล้วครับสำหรับมาร์กี้โมชั่นเป็นต่อเอ็กเข้ามาเกี่ยวแล้วถามเซิร์ฟก่อนแล้วดันไปที่สแลตปิดไปได้สำหรับมาร์กี้ในจังหวะนี้ครับต้องยอมนะฮะว่าเข้ามาด้วยคนเดียวเพื่อมาปิดงานปิดสกอร์ให้กับทีมที่ทิ้งดาเมจตรงนี้ไว้ฮะใส่เต่าแซดมาครับบังให้อยู่ผมจะว่าล็อกคิวเบเกอร์บังแทงไปก่อนครับเอสวายแล้วคู่ในบิดไปไม่โดนหมูหวานออกได้ครับแต่ขวามือบางอยู่ระหว่างคิมเบนเซ่ที่มีต่อเอฟเดอร์รับกับโฟล์ดมาแล้วพุ่งมาซ้อนจังหวะนี้มาร์กี้ห่วงยางส่งไปแต่ว่ามาร์กี้ยังห่วงใหญ่ตามเอสวายไปแล้วโดนเบรกก่อนตรงนี้เป็นเต่าแซ่ข้ามาร์กี้แล้ววายบิดฟิลลี่ปัดแล้วเป็นน้องแบงค์ที่ได้สกอร์ฮะฆ่าได้เหมือนกันครับน้องแบงค์เติมมาจังหวะนี้แล้วได้เล่นทาวเวอร์เลยครับแล้วการลียิงยัดไปก่อนโอ้โหเจ็บ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 มากครับเจ็บมากครับเจ็บมากครับเจ็บมากครับตายแล้วครับโอ้ยแล้วเต่ามาแบบนี้ยืนรอแล้วแปะมาแล้วหลบได้นะว่าใครจะตายจังหวะนี้แลกได้ไหมต้องเสียแข็งแล้วยิงจรวดรอแล้วมีก่อนแล้วทำได้ครับสำหรับเต่าแลกเทรดมาฮะ
ูดหวานแล้วฮีททาวเวอร์กลางไปเหลือ4,700แล้วด้านบนมาพร้อมกับลูกพี่ใหญ่หมื่นเล่มไหมที่เลือดยังเหลือเยอะอยู่แล้วหมื่นเล่มจะยิงใครก่อนนะไม่ต้องแล้วสับไปแล้วทาวเวอร์โดนแล้วน้องแบงค์เข้าไปเคาะนะไล่กินเปอร์เซ็นต์ไปก่อนเล่นไปเอาแล้วปล่อยหูถ่ายมาไม่โดนครับเต๋อเอ็กตรงนี้น่าจะกดล้างครับเมื่อกี้ไม่มีใครติดมาเลยก่อนขึ้นหลอดนะครับใช่ครับแต่ก๊อฟดังเข้าแล้วมีเข้ามาวาดผู้กันวาดแล้วฟาดด้วยดาบก่อนเมื่อกี้ก็เรียกรับแต่ไม่ชนะมาก่อนมาคิดออกมาที่ข้างนอกครับน้องแบงค์เข้าไปเบรกโดนยกเบรกโดนจิมเซนเซครับหวานตีบ้านแล้วครับตีบ้านแล้วจังหวะนี้แล้วเรียบร้อยครับตีเสมอครับเป็น2-2ฮะโอ้กลับมาได้ฮะเอามันคนละ2เกมฮะแน่นๆเลยฮะเบรคอนพาตอนนี้แล้วลากกลับมาเก็บ4ทาวเวอร์ถามจริงฮะช่วงเวลาน่าจะประมาณแค่ไม่เกิน2นาทีเขาได้ไป4ป้อมเลยครับเคลียร์เวฟมันก่อนได้ลุ้นโอ้ย SRY นี่แค่เดินผ่านจังหวะลากกลับไปแล้วมาติด1คนมากี้เอาไฟกลับมาไม่ได้แต่ว่าผักกลับมาเสิร์ฟให้กับ PVP ยิงซ้ายเข้าไปอ่ะแล้วพยายามลากต่อด้วยเจอสกิลดีคอมโบมันจะหลบอะไรดีฮะทั้งวายพิซซ่าแล้วก็รวมถึงการยกแซลลี่ไนท์ของคิมเซนเซ่ฮะแล้วทาวเวอร์ตรงนี้ให้กับหมูหวานไปฮะ VP ของทีมครับเมื่อวานเสียวๆกลัวจะโดนชุดเดียวไฟเดียวครับอ้าวใครอยู่ในนั้นเต๋าโดนนัดกลับมากิมเซนเซ่รอเซนรอแล้วถึงระยะตรงนี้มาแล้วมูหวานยังยิงอยู่ยังมีแดร์ดึงกลับมาได้ตัวของมูหวานแล้วพิกเกิลมาถอยมาตรงนี้เรียบร้อยมากี้เข้ามาโซนแล้วเซนได้ก่อนและยังไม่ล้มไปเลยสักคนเดียวเสียไปแค่หนึ่งเท่านั้นเองแล้วก็แทกไหลมาตรงนี้ได้ชีวิตตัวของพี่ชูไปฮะไปแลกชีวิตของตัวเองมาไม่มีแครี่แต่คีฟเวฟตรงกลางฮะไปล่าน่าจะกลับไปได้กิมเซนเซ่ซัดตัวเบียร์ไปหลบตรงวิเบทมาตรงนี้กดแข็งรอหนึ่งทีฮะไปอย่างตีสแต็กแล้วโดนทันโดนเต็มไปมาร์กี้กับวันพีตีตัดสินใจตีตีตีแล้วซิลมาแบบนี้แล้วตีแล้วเรียบร้อยครับนี่คือรีเวิร์สสวีปของค่ำคืนวันนี้ครับเบลคอนทามกลับมาชนะได้3-2ฮะโอ้สองค่ำคืนฮะมีเกมแบบอีปิกเกมเลยฮะในการกลับมาแต่ละเกมค่อยๆสู้ไปฮะ